สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนคลิปนี้ก็มาทานกล้วยปิ้งราดซอสคาราเมลด้วยกันนะคะที่สำคัญซอสคาราเมลของเขาใช้มะพร้าวอ่อนมาเชื่อมด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะไปซื้อกล้วยปิ้งเนาะนะคะคือกล้วยของเขาเนี่ยแปลกอย่างก็คือเขาใส่มะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะคะตอนทำน้ำเชื่อมอะค่ะไม่รู้เป็นยังไงบ้างเราก็ลองชิมดูนะคะเพื่อนๆครั้งแรกค่ะก็ขายแถวสาธารณสุขเนาะพิษณุโลกค่ะตรงปากทางเข้าเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเป็นยังไงเพื่อนๆ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะเนี่ยค่ะน่าทานนะคะนี่ค่ะนี่โอ้ยน้ำเชื่อมอย่างข้นเลยค่ะเพื่อนๆป๊าดน่ากินแท้นี่เลยค่ะเพื่อนๆให้ดูกันชัดๆนะคะน่าจะอร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมดูกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆลองชิมดูนะคะเป็นยังไงเนี่ยค่ะสูตรของเขาใส่มะพร้าวลงไปด้วยนะคะน่าทานมากเลยอร่อยมะพร้าวเขาทำเนี่ยนะคะเขาไปเคี่ยวกับน้ำเชื่อมมะพร้าวเขาเหนียวดีนะคะเคี่ยวได้ที่มันจะออกเหนียวๆหน่อยอร่อยมากอร่อยมากค่ะสุดยอดเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะไปฉีดวัคซีนมานะคะเพื่อนๆเข็ม4เข็มกระตุ้นค่ะเข็ม4ฉีดไฟเซอร์นะคะก็เข็ม3ก็ไฟเซอร์เข็ม1เข็ม2ชิโนฟาร์มนะคะเดี๋ยวต้องกินยาโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ก่อนค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ